สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าใหญ่ยนต์จุนนิ่งท่านหนึ่งนะฮะท่านเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าครับครับผมดาบตำรวจประยูรมีคำครับมาจากพิษณุโลกครับรถคันนี้ที่เอามาติดแก๊สใหญ่ยนต์นี่รถอะไรฮะรถ Toyota Sportrider เครื่อง 3,000 เกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดา 4 wheel ด้วยใช่มั้ยฮะ 4 wheel ด้วยครับครับผมทราบข่าวยังไงว่าใหญ่ยนต์จุนนิ่งนี่ติดแก๊สกับเครื่องยนต์ดีเซลก็ติดตามจาก YouTube ครับดูจากคนที่เขาติดแล้วว่ามีปัญหาอะไรไหมศึกษาอยู่ก็หลายเดือนครับถึงตัดสินใจมาติดดูคลิปจาก YouTube นี่ที่ผ่านตามมานี่มีรถอะไรบ้างฮะที่เคยผ่านที่เห็นว่าติดมาทำกับอย่างทางใหญ่ยนต์เนี่ยส่วนมากผมจะไปดู Sportrider ของผมเองเนี่ยฮะว่ารุ่นเราเลยรุ่นอื่นก็มี Isuzu นะฮะแล้วก็ Safe Rolex ที่มาติดแล้ววันที่มาตัดสินใจมาติดเนี่ยวันนั้นผมมาดูผมเจอรถตู้ครับรถ Toyota เครื่อง 2,500 วันที่มาเนี่ยนะฮะใช่ฮะก็กำลังทำรถตู้ Toyota อยู่ใช่กำลังทดสอบอยู่พอดีก็ได้นั่งกับรถตู้ไปด้วยทดสอบกับเฮียใหญ่ด้วยครับคันนี้นี่เดิมนี่ได้มีการทดสอบไหมฮะว่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเท่าไหร่ทดสอบครับอยู่ที่7.5 7กิโลกว่าเองครับต่อลิตร7กิโลกว่านี่4บาทตก4บาทต่อกิโลเลยนะฮะครับใช้มานานหรือยังครับคันนี้อันนี้ผมซื้อมาตอนนี้ใช้อยู่2ปีกว่าประมาณกี่กิโลตอนนี้200,000กว่าโลแล้วครับขับเองนะฮะ200,000กว่าโลเอาผมขับเองแสนกว่าโลฮะแสนกว่าครับหมดค่าน้ำมันไป400,000แล้วนะฮะใช่ครับครับโอเคติดตั้งเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้18โลต่อลิตรครับ18กิโลลิตรครับครับรวมแก๊สอีกประมาณบาทอีก60สตางค์ก็2บาท3ไม่เกิน2บาท30ประหยัดได้กิโลละ 1.7 คร่าวๆครับพอใจไหมก็พอใจฮะแต่ก็อยากจะประหยัดกว่านี้อีกอยากจะประหยัดกว่านี้อีกใช่ฮะเดี๋ยวคุยกับน้องชายที่อยู่ข้างหลังนี้นะเดี๋ยวคุยทีหลังโอเคขับเองหรือยังขับแล้วครับเป็นยังไงฮะคันเร่งจะเบากว่าเดิมฮะและตาการเร่งนี่การออกตัวนี้จะดีกว่าเดิมอธิบายคำว่าคันเร่งเบากว่าเดิมให้มันฟังและเข้าใจง่ายคือปกติเลยการออกตัวของรถคันนี้เนี่ยเครื่องมันอืดอยู่แล้วเครื่อง 5L นะฮะมันอืดอยู่แล้วนะฮะพอเราใช่พอเราติดแก๊สมาเนี่ยมันเหยียบคันเร่งนิดเดียวฮะรถมันก็จะพุ่งออกไปเลยอ๋อแต่คันเร่งนิดเดียวรถพุ่งเลยใช่นั่นคือเป็นที่มาของคำว่ารถมันแรงขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับครับผมแล้วความผิดปกติดังด้านเสียงเครื่องยนต์เข็มความร้อนอะไรต่างมีผิดปกติไหมไม่มีฮะความร้อนผมสังเกตดูความร้อนอ่ะเกจความร้อนมันจะลดลงมากว่าเดิมลดลงอีกฮะใช่ฮะปกติบอกรถติดแก๊สนี่เครื่องยนต์มันจะร้อนนี่คันนี้ความร้อนลดลงนะฮะมันอยู่ที่ผมว่าการขับมากกว่าแล้วเพราะว่าเราขับธรรมดาเราไม่ได้พุทปาร์ตอะไรครับแล้วรอบเครื่องนะผมสังเกตดูแล้วก็จะลดลงมานิดนึงจากเราวิ่งระดับทดสอบคือ100กิโลใช่ไหมฮะร้อยกิโลเท่ากันเนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่โดยปกติสมมติว่าคันนี้เดิมๆที่มันยังไม่ติดแก๊สนี่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเรียบรอบอาจจะสักประมาณ2,000กว่า2,500หรือ2,500เท่าตอนนี้วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันนี่ความเร็วรอบไม่ถึง2,500แล้วไม่ปกติคันนี้มันอยู่ประมาณ2,700-2,800นะแล้วตอนนี้เมื่อกี้ประมาณ2,600ที่ผมเหยียบดูนะมันจะลงมานิดนึงก็คือความเร็วรอบลดลงไปด้วยก็คือแล้วก็เข็มความเร็วร้อนไอ้ความร้อนเนี่ยฮะก็ลดลงไปด้วยใช่ก็เป็นที่มาของความประหยัดที่เกิดขึ้นครับโอเคพอใจขนาดไหนฮะก็พอใจฮะลดค่าใช้จ่ายมาเกือบ200กิโลเมตรนี่มาคุ้มทำที่นี่คุ้มครับครับผมฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูคลิปเหมือนที่ตอนที่เราศึกษาอยู่เหมือนกันฮะก็อยากฝากนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตัดสินใจมาติดตั้งนะฮะคุ้มครับคือระบบเครื่องปกติเพราะเขาไม่ได้แต่ระบบเครื่องเราเลยนะฮะไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องยนต์เลยฮะครับประหยัดแน่นอนเนี่ยนะฮะครับยิ่งระยะยาวยิ่งประหยัดครับก็อยากให้ผู้ชมตัดสินใจมาติดนะครับได้ที่นี่นะครับผมครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงของลูกค้าใหญ่ยนต์จุนนิ่งซึ่งท่านเจอด้วยตัวเองเลยนะฮะว่าเดิมเนี่ยกิโลละ4บาทนี่ถ้าขับไปแสนกิโลนี่ก็ตกไป400,000แล้วนะฮะถ้าติดแก๊สตั้งแต่ตอนซื้อมาในปัจจุบันได้เงินเหลือเป็นแสนนะฮะครับผมนะฮะฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับศึกษาแล้วก็ถ้าสนใจยังไงนะครับท้ายคลิปนี้เราจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้นะครับท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาหรือถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างที่เคยพูดว่าอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาทดสอบแล้วก็มาดูกันว่าที่นี่ทำงานกันยังไงแล้ว เป็นที่มาของความประหยัดได้ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ครับผมกับลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ